ัศวินเคยเล่าความฝันของฟ้าให้อาฟังอาหวังว่าสิ่งนี้มันจะเป็นทุนตั้งต้นให้กับความฝันของเราได้ฟ้ารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะครับพ่อเขารู้นะครับว่าความฝันของคุณน่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นฟ้าจะทำบริษัทรับเหมาแล้วแบ่งหุ้นให้พี่โต้งกับลุงสมบูรณ์แล้วก็พ่อเท่าๆกันเพราะวันที่ฟ้าลำบากเขาสองคนไม่เคยทิ้งฟ้าฟ้าอยากตอบแทนพวกเขาฟ้าคิดเอาไว้ว่าบริษัทของฟ้าจะสร้างบ้านราคาย่อมเยาให้คนที่มีรายได้น้อยกรรมกรอย่างพวกเราสร้างบ้านให้คนอื่นมาเยอะแล้วเราก็ควรมีโอกาสได้มีบ้านเป็นของตัวเองบ้างแล้วฟ้าก็จะใช้ระบบเช่าออมบ้านด้วยการเปลี่ยนเงินค่าเช่าเป็นเงินดาวเมื่อจ่ายครบตามข้อตกลงก็สามารถใช้เงินตรงนี้มาดาวบ้านได้ไม่ต้องไปกู้ธนาคารเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าเปล่าๆไปทุกเดือนรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้กำไรมันจะไม่เยอะนะรู้ค่ะแต่ฟ้าเต็มใจแต่ถ้าบริษัทของฟ้าช่วยให้คนมีบ้านโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงมากเขาก็จะมีความสุขฟ้าก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะเราก็คบกันมานานแล้วเนาะฟ้าก็เรียนจบแล้วบริษัทก็ลงตัวแล้วผมว่ามันถึงเวลาแล้วแต่งงานกันนะตกลงค่ะที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรามันได้คำตอบที่มันเหนื่อย